วัสดีครับทุกท่านกับผมนายนุรักษ์วิมลเจ้าหน้าที่ขายของบริษัทแอกโกรประเทศไทยจำกัดภายใต้โลโก้ยักษ์ใหญ่นะครับสำหรับวันนี้นะครับนุรักษ์มาอยู่ในแปลงพริกนะครับซึ่งการปลูกพริกเนี่ยนั้นต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวเพราะว่าจริงๆพริกมีการระบาดทั้งโรคและแมลงค่อนข้างที่จะรุนแรงและค่อนข้างที่จะหนักนะครับโดยเฉพาะหน้าแล้งนะครับถึงแม้ว่าการระบาดของโรคจะไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการระบาดของแมลงเนี่ยนะครับรุนแรงหนักเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศแห้งๆแบบนี้นะครับซึ่งในการระบาดของแมลงนะครับมันก่อให้เกิดไวรัสนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแปลงนี้มีการระบาดของแมลงชนิดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับครับจากการสำรวจในพื้นที่ปลูกพริกแปลงนี้นะครับจะพบว่ามีการระบาดแมลง2ชนิดด้วยกันนะครับที่เห็นนะครับก็คือเพลี้ยอ่อนนะครับและเพลี้ยแป้งนะครับซึ่งแมลงทั้ง2ชนิดนี้นะครับทำให้เกิดไวรัสในพริกนะครับใบจะหยิกเหลืองนะครับนี่นะครับเจ้าเพลี้ยอ่อนตัวสีเหลืองๆนะครับจะสังเกตดูนะครับมันจะอยู่ร่วมกับมดนะครับเนื่องจากว่ามดจะเลี้ยงเพลี้ยอ่อนเพื่อดูดกินของหวานจากการขับถ่ายของเพลี้ยอ่อนนั่นเองนะครับสภาพการระบาดนะครับเกิดจากสภาพอากาศที่มีลักษณะแห้งแล้งนะครับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบและยอดทำให้ใบเนี่ยครับหยิกงอบิดเบี้ยวเป็นคลื่นนะครับและเจ้าเพลี้ยอ่อนตัวนี้นะครับยังเป็นตัวพาหะในการแพร่ไวรัสในพริกให้เกิดการระบาดนะครับสำหรับการป้องกันกำจัดนะครับบริษัทแอกโกรขอแนะนำผลิตภัณฑ์แอกมิดาโกนะครับตัวนี้เป็นสารอิมิดาคลอพิด 10% SL นะครับมีคุณสมบัติถูกตัวตายกินตายและสามารถซึมผ่านได้ทางปากใบของพืชนะครับอัตราแนะนำนะครับ 10cc ถึง 20cc ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นเมื่อมีการระบาดทุกๆ 7 วันนะครับและเพื่อป้องกันการดื้อยาของแมลงนะครับบริษัทขอแนะนำผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งชื่อไฟโกรนะครับตัวนี้เป็นสารฟิโบนิล 5% SC นะครับคุณสมบัติถูกตัวตายกินตายและซึมผ่านทางปากใบของพืชเช่นกันนะครับอัตราการใช้ 20cc ต่อน้ำ 20 ลิตรนะครับซึ่งสาร2ตัวนี้นะครับเป็นสารคนละกลุ่มกันนะครับสามารถสลับการใช้เพื่อป้องกันการดื้อของแมลงนะครับแล้วกับผมนะครับขอฝากผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอกโกรตรายักษ์ใหญ่ไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันกำจัดโรคและแมลงที่เกิดการระบาดในแปลงปลูกพืชของท่านนะครับสำหรับกับผมวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอตามไปดูอยากจะรู้